านเป็นลำน้ำว่าสวัสดีครับพาเพื่อนไม่ธรรมดามาด้วยนะครับไม่ธรรมดามาด้วยครับเขาไม่เปิดเผยตัวตนครับเพราะหนีคดีอยู่นะฮะแล้วก็หนีไฟแนนซ์ด้วยนะฮะใช่ครับฉายาของเขาในวงการคือสอสองจิตนี่ขอบคุณครับพี่หนึ่งเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวสอสองจิตเดี๋ยวลืมแนะนำพี่ตันมาด้วยนะฮะวันนี้พี่เล็กไม่มาเพราะว่าทนไม่ไหวนะฮะทนไม่ไหวสอสองจิตนี่เบื้องหลังยังไงนะฮะที่ช่วยบอกสโลแกนนิดนึงคือสอสองผมอ่ะครับอันนี้นักร้องซูเปอร์สตาร์นักร้องแต่ผมเนี่ยเป็นนักสัมสอนทางความคิดผู้สอดส่องสังคมหรือโซเชียลเนี่ยโดยใช้ความรู้สึกอันบริสุทธิ์แค่นี้ฮะผมขอถามก่อนคำว่าอาจารย์ไข่นี่มายังไงฮะผมเรียนจบจากคณะจิตรกรรมครับจิตรกรรมนี่เรียนหลักสูตร5ปี5ปีจบปีที่5อาจารย์รุ่งธีรพิจิตรบอกว่าอยากเป็นอาจารย์มั้ยอยากเป็นอาจารย์อาจารย์รุ่งเนี่ยอาจารย์รุ่งอาจารย์รุ่งฮะรุ่งธีรพิจิตรครับเพราะว่าในความคิดคือถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเราเรียนต่อได้ฮะต่อปริญญาโทอย่างอีกได้ครับครับก็เลยก็ไปสอบเป็นอาจารย์เข้าที่ยูนิเวอร์สิตี้ชั้นนครปฐมที่นครปฐมก็ตั้งแต่จบเลยก็เข้าไปเป็นอาจารย์บรรจุโอ้ก็จริงๆก็ได้เป็นอาจารย์จริงๆสาธิตนะสอนที่สาธิตนครปฐมแทนอาจารย์สุรพลแสงทองพี่โตจะไม่เหมือนอาจารย์หนูหรืออะไรพวกนั้นนะฮะผมก็ไม่ใช่อาจารย์เพลงไม่ใช่อาจารย์สังอ๋อใช่ครับก็เป็นอาจารย์สอนจริงๆเลยโอเคอันนี้อาจารย์ไข่นี่อะไรคือตัวจุดประกายที่มาเรียนอาร์ตเนี่ยจริงๆสิ่งแวดล้อมผมน่าจะไปเรียนสถาปะเพราะว่าลุงผมอาผมเป็นสถาปนิกชอบแต่ว่าเราไม่ได้เรียนต่อม.4 5-6ก็ครูแนะแนวเขาบอกว่ามีศิลปะด้านก็คือที่วิทยาลัยศิลปากรรมที่นครศรีธรรมราชก็มาเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็โชคดีว่ายุคผมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งรุ่นพี่คือได้ความรู้เยอะเลยยุคผมได้ดูศิลปะก็คือในหนังสือแกลเลอรี่ของบ้านและสวนที่เป็นงานอาร์ตอยู่หน้าแผ่น2แผ่นกระดาษสีแล้วก็จะฉีกกันมาทำเป็นเล่นสุจิบัติศิลปะนานๆทีจะมีพี่จากกรุงเทพเอาลงไปแล้วคนที่ได้นี่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมในขณะที่กรุงเทพเยอะอาจารย์ยุคโชคดีที่ผมเรียนคือมีอาจารย์คนหนุ่มคนสาวจบจากพ่อช่างแล้วก็ศิลปกรในนั้นก็คืออาจารย์จตุรัสกิติวุฒิพงศ์หรือพี่ชัวไปสอนคนแรกคืออาจารย์อมรรัตน์ศรีหินคือจบจากกิจกรรมศิลปกรไปสอนทำให้แบบโลกเรากว้างแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปสอบเข้าคณะกิจกรรมรุ่นแรกได้ก็คือรุ่นพี่ฉีสมศักดิ์ลักษณ์สุวรรณที่ไปกับ6คนได้เต็มเด็กใกล้เลยพี่ฉีพี่ทินพี่นักมวยพี่ดำสุวัฒน์วันวันนี้ใครต่อใครแล้วมาต่อมาก็คนก็คือพี่จำนันสารนะกลุ่มนี้ศิลปินทั้งหมดเรียกว่าจบไปเป็นศิลปินกันได้แรงบันดาลใจจากรุ่นน้องเห็นพวกพี่ไปได้แล้วเป็นคนกลุยทางไปแล้วรุ่นติดที่กับผมก็คือพี่เล็กจำนันสารลักษณ์และผมอยู่กับน้องชายก็คือสัมพันธ์สารลักษณ์ขึ้นเรียนจุฬาที่เดียวกันใช่ฮะเป็นรุ่นน้องยอดฝีมือทั้งนั้นยอดฝีมือยอดฝีมือทั้งนั้นแก๊งนี้น่ารักมากแล้วทำงานขยันแล้วซื่อตรงแล้วไม่เคยหยุดเห็นทำงานแล้วโอ้ยอมเลยยอมเลยทีนี้มาริวาน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็มันเขียนเพลงจากความไม่สมหวังของตัวเองตอนนั้นยังเรียนอยู่จบจากปวชวิทยาศิลปกรรมปี3ทุกคนก็อยากขึ้นมาคณะกิจกรรมทุกคนอยากจะขึ้นมาเพราะช่างผมก็อยากหมุนหนึ่งในนั้นคืออยากขึ้นมาจะมีคำพูดจากทางแม่บอกแม่ไม่มีตังค์ส่งเสียให้เรียนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของเด็กหนุ่มวัยนั้นเด็ก16ปี17ปีเหมือนก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วรถไฟไม่ได้พาเราไปแล้วคล้ายๆเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะยุคนั้นนะเรื่องไม่มีตังเรียนหนังสือเนี่ยเด็กอาร์ตเนี่ยนะหลายคนต้องไปบวชพระหลายคนต้องเป็นข้อจริงหรือการที่แบบไม่ค่อยสนับสนุนอะไรเงี้ยอันนี้ระบบการศึกษาเลยคือบอกว่าเด็กอยากเรียนต้องได้เรียนแต่กลายเป็นเด็กอยากเรียนไม่ได้เรียนพอดียุคเราเป็นยุคที่สังคมชนบทล่มสลายพอดีนะครับอยากทุนต่างๆอยากอธิบายทั้งหมดผมก็ไปเรียนวคยาลาที่ต่อมาก็คือเป็นราชภัฏเสร็จแล้วก็ไปเรียนได้2เดือน3เดือนก็ออกมาผมทำคอมพิวต์เท่ากับฝานี่เลยไปส่งอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยคาถาวุฒิอย่างนี้เธอต้องไปเรียนจิตกรรมศิลปกรซึ่งไปตอกย้ำแผลในใจผมก็บอกได้ครับแล้วผมก็สวัสดีทุกคนในห้องแล้วก็เดินออกมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงนาทีนี้แหละมุ่งสู่ศิลปกรเลยศิลปกรเลยในชีวิตผมคำว่าคณะจิตกรรมศิลปกรมันคือกำแพงที่สูงเสียดฟ้าสำหรับผมในเชิงศิลปะผมไม่ได้เก่งอะไรเข้าใจผมเป็นแค่อนุบาล
แล้วก็ไม่ใช่ความรักชอบไม่ใช่เด็กพวกช่างศิลป์ไม่สายเพราะช่างด้วยไงแล้วผมกลัวสายต่างจังหวัดนี่กลัวช่างศิลป์กลัวไทยวิจิตรศิลป์กลัวอาชีวศิลป์มากก็สำหรับผมนะเข้าใจเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ลงหนังสือบ้านและสวนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถาวรโกอาจารย์นกพงศ์อาจารย์พิษณุอาจารย์ทวนอาจารย์พิษณุอาจารย์รุ่งอาจารย์อิทธิพลทั้งหมดรู้แล้วแต่เป็นดาราประจำใจผมในเวลาต่อมาตอนที่เขาแนะนำอาจารย์ครั้งแรกที่คณะกิจกรรมตอนที่มาสอบเขาได้แล้วเห็นอาจารย์นี่ผมมันเห็นสรพงษ์ชาตรีแบบสมบัติเมธีอาจารย์เลยเด็กนอกตัวเก่งเสียงจริงคืออาจารย์ก็ยังอาจารย์ก็ยังเท่ดูเท่นะคือเด็กนอกได้เห็นรูปเขียนทางศิลปะผ่านหนังสือบ้านและสวนและบ้านสวนไม่ใช่ของเราด้วยนะของเพื่อนคนที่มีตังค์เราไปตามหอต่างๆไปดูแล้วก็ไปเห็นรูปมันเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเรียนที่นครก่อนจะได้เขียนรูปมันก็ตี 2 ตี 3ครับไปเล่บีบสีแต่ละหอพักแต่ละวัดโหดีไปแล้วตอนนั้นเข้าไงเข้าปี1แล้วเจอกันอย่างเนี้ยต่างคนต่างเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันแต่ตอนนั้นยังเล็งๆกันอยู่ใช่ไหมต้องมีช่วงผ่านรับน้องเนี่ยไม่หรอกครับมีคือเหลืออะไรสักอย่างเดี๋ยวสอสองจิตอ่ะสอสองจิตต้องใช้คำว่าเขาจะทำให้ Facebook เขาดังเขาจะชื่อสอสองจิตเข้าใจมันอยู่ทีนี้อย่างนี้นี่เองคนใช้ชื่อนี้มันเตรียมแล้วให้เฟซมันดังอยู่เตรียมเนี่ยก็มาเกิดในรายการพี่ตันนี่แหละนี่แหละขอบคุณมากครับพี่เลยพี่หนึ่งด้วยดิแล้วจะดับรายการนี้แหละนะฮะจะดับรายการนี้แหละคือต่างคนต่างเป็นเด็กต่างจังหวัดกันมามาเจอกันคือช่างศิลป์ระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะช่างศิลป์นี่คือเตรียมศิลปกรอาจารย์ศิลป์ปีละ4เมื่อก่อนอาจารย์ศิลป์ที่จะทำหลักสูตร8ปีแต่8ปีนานสำหรับคนที่จะมาเรียนอาจารย์ศิลป์ใช้หลักสูตรจากฟลอเรนซ์อิตาลีเข้ามาก็เลยแบ่งเป็น2ท่อนท่อนหนึ่งก็คือ3ปีเป็นเตรียมตัวแล้วอีก5ปีคือคณะกิจกรรมทีนี้ช่างศิลป์ก็คืออันดับหนึ่งของภาคกลางแต่นอกนั้นคือเด็กต่างจังหวัดเช่นภาคใต้กันตศิลาทางใต้ก็คือวิทยาศิลปะกรรมที่นครศรีธรรมราชทางฝั่งสุพรรณราชบุรีก็จะเป็นเทคนิคทางอุบลราชธานีทางพะยัพอะไรอย่างนี้ถ้ามารวมนี่โฆษณาหน่อยเทคนิคผมได้จังหวะเทคนิคนี่สายไหนเด็กเทคนิคสอสองจิตมาเด็กเทคนิคผมเทคนิคราชบุรีนะราชบุรีโอเคราชบุรีก็เมืองศิลปะเมืองศิลปะใช่เป็นเมืองมีองค์หลายอย่างแต่ครูหลักเนี่ยมาจากข้อช่างแล้วก็เป็นครูแบบสายฝีมือแบบยอดเยี่ยมฉมังนั่นแหละครูใหญ่ของผมเนี่ยชื่ออาจารย์สมบูรณ์กรรมสมบัติเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับอาจารย์ชลุดนิ่มตัวเพื่อนรุ่นเดียวกับอาจารย์ชลุดก็ได้ครูดีนะได้ครูดีสอนนะใช่ครูดีเลยครูแบบมือหนึ่งเลยครับก็มาเจออาจารย์ไทยเพื่อนแต่เจอกันก็ไม่ได้สนใจอะไรกันหรอกต่างคนต่างก็ปีน้องใหม่ด้วยกันช่วงแรกมันเยอะเนาะคือผมมาแบบลากเกือบแตะมันเลยแต่ผมอย่างนั้นทางสอสองจิตนี่เขาจะมาในสไตล์แบบแฟชั่นหน่อยเรียกว่าบ้านนอกโมเดิร์นอ่ะบ้านนอกโมเดิร์นคือคล้ายๆสักพวกเดียวกับพี่เนี่ยใช่พวกเดียวกับพี่พวกบ้านนอกคือมีความจัดจริตไงก็คืออยู่บ้านนอกมาใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบปูฟังเพลงลูกทุ่งสายยานยอดอะไรแบบโอ้ฟังไม่ได้อ่ะฟังเพลงฝรั่งคือเราต้องฟังแบบ The Impossible อย่างน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพลงฝรั่งเพลงอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาแล้วอ่ะแบบ Bonnie M By the rivers of Babylon There weก็ต้องฟังทีหน้าชาญและยุคนั้นวันนี้เอ็มเลยนะวันนี้เอ็มเลยแปดศูนย์แปดศูนย์ใช่ยุคแปดศูนย์คือมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันมีด้วยวะอะไรเงี้ยแบบนี้เราตกกระเตงก็ได้ยินอะไรนะเข้าทงทอนใจก้านแก้วผ่านอะไรเนี่ยแบบฟังก่อหูทุกวันแบบสายันสัญญาแบบอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยแบบอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยพอเข้ากรุงนี่เสร็จปุ๊บแม่ต้องดิ่งสยามเลยสยามสแควร์เลยไม่ไหวแล้วแบบมันนอกอะไรเงี้ยแบบก็เป็นสายบูติก
แต่นี่เขาโอ้โหลากแตะเลยอ่ะใส่กางเกงนี่ไม่ใช่กางเกงยีนเนี่ยเหยียบขาเปื่อยเคยเห็นไหมเหยียบขาเปื่อยอ่ะของจริงของจริงคือมันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอันนี้มันด็อกเตอร์มาตินใช่ยุคนั้นกำลังมาด็อกเตอร์มาตินแล้วก็รีไวท์501แสดงว่าฐานะทางบ้านดีแสดงว่าต้องเห็นรุ่นพี่ไม่ใช่ฐานะทางบ้านค่อนข้างค่อนข้างแสดงว่าต้องเห็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอันนี้ฟังก่อนฐานะทางบ้านนี้นะสมัยนั้นเนี่ยค่าเทอมประมาณ 3,000 บาทจำได้ 1,500 เฮ้ยไม่ใช่ 1,500 แล้ว 3,000 1,500 กว่า 1,500 กว่าไม่รู้อ่ะเขาจำความจำแม่นแต่ดร.มาตินแพงกว่าค่าเทอมอีกนะดร.มาตินตอนนั้น 2,500 เออสงสัยไม่ได้ทุนแน่เลยวะไม่ใช่ไม่ได้ทุนที่บ้านเนี่ยส่งธนานัทนะบ้านนอกมากพี่สาวพี่ชายก็เจียดเงินส่งธนานัทมาไปรับไปสนีหน้าพลานอ่ะจะได้ธนานัทไป500 บาท500บาทอยู่ไว้ได้นะแล้วก็ไหนค่าเทอมอีกอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะทั้งเดือนทั้งเดือนก็ไปรับจ็อบทำชงทำฉากทำอะไรอย่างงี้บ้างแล้วทีนี้พอได้ตังค์มาเสร็จปุ๊บไม่ได้น้อยหน้าพวกอาจารย์พวกแต่งตัวเท่ๆอายเป็นคนบ้านนอกกลัวเขารู้ว่านอกมากก็เลยแบบทำไงวะเราต้องมีด็อกเตอร์มาตินใส่เราต้องมีรีไวท์501ใส่ก็เอาค่าเทอมอ่ะไปซื้อก่อนแล้วก็ผ่อนชำระค่าเทอมก็คือยังล่าช้าผ่อนได้ด้วยเหรอไม่ได้ผ่อนก็คือขอล่าช้าขอล่าช้าดึงไว้ใช่แล้วอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยไม่รู้อย่างนั้นเลยโอ้ยเพื่อนชั่วก็ทำให้ชั่วเนี่ยรู้คงไม่รู้จักกันโอเคมันเหมือนกลับไปกลับมาอย่างทุกคนนะเนี่ยก่อนที่จะมานี่นั่งคุยกับพี่ตันคุยกับสอสองจิตนี่แหละก็คือทำไมสมาคมศิษย์เก่าศิษย์กรรมไม่คิดงานแบบชิ้นใหญ่ไปทั้งประเทศคือโปรเจกต์ขึ้นมาให้เป็นศิลปะที่กินได้ศิลปะที่กินได้เพราะว่าปกติในงานศิลปะของเราก็คือมีสองอย่างก็คือมีผู้สะสมงานมีผู้ชมงานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือทำเองทำกันเองก็ดูกันเองใช่ดูแล้วก็ส่งในกลุ่มของตัวเองก็จบนั้นไม่เกิดการรวมกลุ่มนะครับนะครับมีผู้ซื้อผู้ขายมีคิวเรเตอร์มีต่างๆซึ่งมาเยอะอย่างมีกลุ่มของพี่เหลิมมีกลุ่มของพี่ประสงค์ดูเมืองมีกลุ่มของเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมและมีกลุ่มที่โปรของโกไฮที่อิตาลีที่ฝั่งสิงคโปร์ที่ว่าฝรั่งก็อยากจะมาโปรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จังหวัดพอดีทำไมตรงของเรานี่มีของดีเยอะมีปลาเนี่ยไหมสายน้ำถ้าเกิดบอกทางกิจกรรมนี่เป็นสายน้ำเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่เราไม่ได้เลือกที่จะมาให้เห็นด้วยการบริหารการจัดการแสดงไปทั้งประเทศสิโดยสมาคมศิษย์เก่าหาพื้นที่ให้เด็กให้ลูกศิษย์กลับบ้านเกิดของตัวเองแล้วไปสร้างให้ใหญ่แต่คนถ้ากลับไปไม่มีตังค์กลับไปทำไมไม่รับวิธีคิดดีและปฏิบัติได้ยังไงต่อผมมาตั้งเป็นสมาพันธ์เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาพันธ์เครือข่ายศิลปินประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดก็มาคือไอ้ช่วงโควิด-19คนบันเทิงอาชีพพวกเรานี่แหละที่ถูกล็อกดาวน์แล้วก็ปลดล็อกหลังสุดล็อกดาวน์ก่อนเพื่อนปลดล็อกหลังสุดก็เลยมารวมหลายๆสมาคมที่มีร้อยกว่าสมาคมมาเป็นสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพในประเทศไทยโอ้นี่ตอนนี้กำลังเซตอัพแล้วเหรอครับการยื่นรัฐบาลแล้วแล้วเคลื่อนไหวมันจะมียกร่างของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติพี่นาวซึ่งจะเป็นสมัชชาเครือข่ายผมเห็นว่าถ้าอย่างนั้นตั้งคำถามง่ายๆพวกเราเป็นคนไม่มีตัวตนถ้าไม่เสียงดังอย่างพี่เหลิมเฉลิมชัยโกศิษฐ์พิพัฒน์ล่องขุนหรืออาจารย์ถวัลย์อัชนีไม่มีทางไม่มีทางจริงเป็นคนตัวเล็กในสายลมแต่เสียภาษีเหมือนคนอื่นแล้วทำไมไม่เอาภาษีมาตรงนั้นมาใช้ในของเราเมื่อเราเห็นว่าเกาหลีใต้เคยล่มสลายมาด้วยสงครามมาแล้วก็โตด้วยเครือชีพอีโคโนมีเศรษฐกิจสายสั้นญี่ปุ่นเจอระเบิดปรมาณูสองลูกฮิโรชิมานางาซากิก็โตด้วยเครือชีพอีโคโนมีอเมริกาแพ้อย่างน่าอับอายในเวียดนามก็ใช้ฮอลลีวูดสร้างแลมโบ้ให้กบบาดแผลของตัวเองญี่ปุ่นก็สร้างโดราเอมอนเข้ามาก็นั้นใช่หรือไม่คือเครือชีพอีโคโนมีตอนนี้นี่มวยไทยมันจะไปแล้วนะจะได้โอลิมปิกแล้วคราวหน้ามันก็ไม่ใช่แค่มวยไทยอย่างเดียวมันต้องอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่แค่ผัดไทยมวยไทยหรือว่าปีนภูเขาเอเวอเรสต์แบบที่หนึ่งอย่างเดียวมันควรจะมีมากกว่านั้นทีนี้นี่การไทยพูดนี่คือหมายว่าเอาศิลปะมาเชื่อมใช่ไหมการสร้างศิลปะมันเป็นลมหายใจของคนมีสิ่งใดไม่ใช่ศิลปะบ้างหรือไม่แต่คือนอนที่พูดมาแต่ละประเทศแต่เกิดจนตายแต่ไม่ที่มีใครขับเป็นจริงเมื่อชาวบ้านไม่เคยถูกปลูกตรงนี้มายาวนานอยู่ๆให้รู้แค่ชั่วค่ำคืนแบบที่หนึ่งแบบที่ดันแบบสองจิตแบบที่แสนคมสมคิดคงไม่ได้ในช่วงแค่เวลาค่ำคืนใช่แต่ต้องให้เขาจับต้องได้เป็นศิลปะที่กินได้ก่อนสิ
ศิลปะที่คิดได้ประเด็นนี้คืออะไรอันนี้ผมว่าผมต้องผูกติดกับอาจารย์ไข่เลยเรื่องวิธีคิดเอาให้อยู่เลยในเมื่อเราเสียภาษีด้วยทำไมเราไม่เอางบประมาณของชาติมาตั้งพวกเราล่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองศิลปะเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะใช่ครับมีเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนก็มีศิลปะเพื่อรับใช้ธรรมชาติรับใช้ศาสนารับใช้นู่นนี่กระทั่งมาถึงรับใช้เพื่อประชาชนแต่ผมว่ายุคนี้เราน่าจะให้คำจำกัดความว่าเป็นยุคของศิลปะไม่มีนิยามแต่เป็นความงดงามที่ลงตัวต่างหากอยากใช้คำว่าศิลปะสร้างชาติสำหรับประเทศนี้ถูกเช่นรามคำแหงเก่งเรื่องกฎหมายศิลปกรเราเก่งเรื่องสร้างสรรค์มอเก่งเรื่องวิจัยราชมงคลเก่งเรื่องเทคโนโลยีทำไมไม่มาทำเอ็มโอยูกันนะแล้วชาวบ้านก็คือเช่นเราจัดงานที่จะคิดไปของบประมาณของรัฐนี่อย่ามีแค่ดนตรีอย่างเดียวสิต้องออกบ้านวัดโรงเรียนมาอย่างพี่ตันบอกว่าอยากให้ศิลปินคืนถิ่นผมก็ทำถามต่อแล้วคืนถิ่นแล้วไงอ่ะพี่ไม่มีตังค์ใช่ก็มีแต่แค่ความฝันท้ายสุดก็เดียวดายไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นแล้วก็จบไปแล้วก็ตายไปอย่างเหงาเศร้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอางบประมาณมามีทั้งดนตรีมีทั้งศิลปะอย่างที่พี่ทำชิกาด้าที่หัวหินสำเร็จมาทำไมไม่เอาอย่างนั้นมาใช้ด้วยแล้วไปพร้อมกันทั้ง77จังหวัดมันเป็นการแบบ post covid 19นี่คือการแนะนำประเทศได้ดีที่สุดทำไมโรมาเนียมาทำได้นิวซีแลนด์มาทำได้แล้วราชบัลลังก์ทำไมไม่เป็นโมเดลแล้วพร้อมกันมาทั้ง77จังหวัดหลังจากนี้มันต้องอีเวนต์ด้วยนี่แหละเดี๋ยวพี่จะเอาไอเดียนี้มาใช้ถ้ามีโอกาสตอนนี้กำลังไม่ใช่ถ้ามีโอกาสต้องมาทำด้วยกันอย่าทำคนเดียวแล้วก็ตายก็ทำด้วยกันสิทำด้วยกันสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่ตาลพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตาลดีใจจังได้เจอกันใช่ไหมใจพี่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมตัวรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นน้องจุฬาผมนะสองปีรุ่นน้องวันนี้เรากระโดดนะเรากระโดดวันนี้สายจุฬาแล้วนะเราไม่คุยสายประกอบโอเคขอให้น้องฝนเนาะได้ค่ะนิเทศไม่ได้เรียนไฟนะไม่เรียนไฟนะเรียนนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เรียนอะไรนิเทศศาสตร์ความนิเทศศาสตร์สื่อสารการแสดงและวาทวิทยาและภาคตอนนั้นเนี่ยเรียนกัน4คนคือส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนพวกทำMC วิทยุโทรทัศน์มาเป็นดีเจเป็นดาราอะไรอย่างนี้ทำโฆษณารุ่นฝนดังๆใครบ้างรุ่นฝนจะมีไก่สมพลอ๋อโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์ลิลลี่ซึ่งมาเป็นคุณครูสอนภาษาไทยค่ะที่อยู่ในวงการที่อยู่ในวงการนะแล้วก็ดีเจอ้อยโอเคอ้อยพี่ชอดไหมอ้อยพี่ชอดอันนั้นรุ่นเดียวกันโอ้ที่แต่ละคนสมัยเรียนอันนี้ก็เป็นทำงานที่เปลี่ยนแปลงหมดเลยนะใช่ไม่ได้ทำในสาขาที่ตัวเองเรียนมายกเว้นสมพลสมพลใช่สาย acting กันนะอันนั้นเขาเรียนวิทยุโทรทัศน์เขาเริ่มจากดีเจเขาเป็นเรื่องละครที่เขาได้สอนบ่อยแล้วแต่เขาบอกว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของการจริงๆเป็นยุคของการสมัยมหาเหมือนกันเนาะใช่พี่คือเพื่อแสวงหาตัวตนว่าตรงแล้วเราจะไปที่ไหนเราเป็นใครจนวันในวันนี้น่าสนใจที่สุดเนาะมากจากวาทวิทยาสื่อสารการแสดงเล่นละครเล่นละครมนเทียนด้วยนะเมื่อก่อนอะจริงเหรอสงสัยต้องเจอกันหมดเพียรได้เลยพี่ก็ไปเล่นคือขนาดนั้นน่ะตอนนั้นพี่คิงกำกับเล่นยังไงนะมนเทียนฝนเล่นเล่นละครมนเทียนเล่นเป็นตัวประกอบตอนนั้นเนี่ยมายุราธนบุตรแล้วก็มนตรีเจนอักษรโอเคคุณพรศิลาพันธ์พี่แบบรุ่นวินเทจวะวินเทจไหมอ่ะแล้วเราก็เป็นตัวประกอบไงเพราะเราก็แบบเป็นปีอะไรเองปี2ปี3เองพี่ใช่ๆแต่ว่าชอบการแสดงต้องบอกว่าที่มาทำอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยผิดโผนั่นปี2006ในงานแต่งครั้งแรกคือที่นิวยอร์กแล้วก็มีศิลปินคนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งงานใหญ่นิวยอร์กเลยเนี่ยงานใหญ่เป็นฝรั่งที่เขาแบบทำงานอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเขาบอกว่าจะเอางานไปนะเขาโทรบอกว่าฝนไอ้ก็อยู่ไม่พอดื้อไปเลยพอรับโทรศัพท์เขาแล้วคิดว่าพี่มันออกมาจากไส้เราเลยนะที่เราคิดว่าเราต้องไปมันไม่ได้ออกมาจากตรงนี้นะเหมือนกับไส้มันบอกอะว่าถ้าไม่ไปตอนนี้จะไปเมื่อไหร่คะแล้วคนนั้นเขาเป็นคนที่แบบทำงานมาโชคโชนนะเขาเป็นศิลปินโชคโชนที่เมืองไทยเขาพูดกับเราแบบนี้แต่ข้างในเราอะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองปีนี้ปีหน้าลองต้องลองอยู่ดีป่ะเอาไปแต่ไปก็ไปแบบก็ใส่ๆเหมือนเดิมที่ทำลังได้ใหญ่ข้างในนี้ข้างในพอใส่ของแล้วที่เหลือเป็นอากาศครึ่ง
งานไม่เยอะเพราะงานไม่เต็มงานไม่เต็มเขาเดาเอาเนอะพี่แล้วตอนนั้นบูธนี่คือเรารู้รู้เรื่องตรงนี้สุดให้ได้ไปก่อนแต่รูปก็คือไม่ได้เอารูปใหญ่ไปใหญ่รูปใหญ่เลยเหรอเมตรยี่เป็นบราสแผ่นทองอะไรนะบราสอะทองเหลืองอะหนาอย่างนี้เลยโอ้โหใหญ่มากพี่แล้วก็ศิลปินบางคนทำงานไม่ทันแต่ทำรังไว้ก่อนพองานเสร็จมาถึงอ้าวเข้ารังแล้วรังเหลือพื้นที่ตั้งเยอะแต่ทำรังไปแล้วอ้าวก็ส่งบางคนงานมาไม่ทัน3ชิ้นถือไปขึ้นเครื่องพอไปถึงแต่งหมดเลยโอ้โหสนุกมากคือตอนนั้นยอดอ่ะยังคำนวณอะไรไม่ได้ใช่ไหมครั้งแรกเลยไงครั้งแรกยอดแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็กลับมาเท่าทุนเราก็คิดว่าโอเคกลับมาเท่าทุนแสดงว่าไปถูกทางแล้วมันได้นี่นะมันได้แล้วก็มีบางคนมาแล้วก็เราเป็นโนเนมเนาะแกลเลอรี่ประเทศไทยก็มีอยู่แกลเลอรี่เดียวในเมืองไทยเราก็โนเนมไปเนาะเราก็โนเนมเขามาถึงเขาก็ซื้อของเราซื้อเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วเป็นของคนไทยด้วยแฮปปี้คืองาน affordable เนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่ามันคึกคักนะแล้วงานมันราคามันก็แบบว่าคือไม่ได้สูงมากจับต้องได้เขาจะมีเพดานมีเพดานให้แต่งานมันจะคึกคักมากแล้วบูมเยอะมากแล้วงานหลากหลายสนุกงานแฟร์เนี้ยน่าสนใจคือเขาเป็นงานแฟร์ที่มันคล้ายๆบ้านและสวนเนี่ยที่คือให้คนทั่วๆไปมาจุดประสงค์ก็คือว่าคนที่ไม่เคยซื้ออาร์ตก็มาได้ยากมากเลยเนาะแล้วแต่เริ่มไงไปเจอกับโอ้โหต่างประเทศนิวยอร์กศิลปินไปเจอผู้ที่แบบคนจีนแล้วงานเราแล้วรู้สึกไงแล้วเราไปพอไปบูธเปิดบูธพอเราโชว์ใช่ไหมคะเราก็แขวนเขินแล้วก็แขวนเองแขวนเองทำเองทุกอย่างไปกันสองคนกันน้อยก็แขวนเองทุกอย่างแล้วทำไมรู้ไหมสมองสวายมีแขวนนั่นแหละโอ้ยทำไมคุณทำแป๊บเดียวเสร็จอ่ะสองคนผู้หญิงทำไมทำแป๊บเดียวเสร็จอ่ะเราออเทนติกยังเฉลี่ยจริงๆมันมีเครื่องมือแบบใส่ถ่านแล้วยิงปุ๊บมีระดับนู้นนะเต็มมือขันแล้วก็เปิดงานมาสิ่งที่เราถือมาเนี่ยเปิดมาพี่ฝนอะไรแตกพี่ฝนที่ถือไปแตกหมดเลยคืออะไรเป็นงานกระจกใช่ปะเป็นงานไฟเบอร์กลาสอ๋อไฟเบอร์กลาสมันแพ็คไม่ดีแพ็คไม่เก่งแล้วอีกอย่างมันไม่แน่นใช่ทำไม่คือเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วก็ปรากฏว่างานของน้องคนนี้ชื่อพิษแตงพันขายหมดเลยที่เท่าทุนเนี้ยก็ขายพิษแตงพันพิษแตงพันไม่ใช่งานแตกใช่ไหมไม่ใช่แตกเป็นเพนหรือเป็นอะไรเป็นงานชิ้นอ่ะเป็นงานแค่สื่อเป็นงานสื่อผสมแล้วเป็นของเล่นสื่อผสมใช่เป็นของเล่นศิลปกรณ์ใช่แล้วก็แกลเลอรี่ที่อยู่บูธแถวๆนั้นเห็นเราขายดีจะขอเปอร์เซ็นต์ของพิษได้ไหมมันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันมีไฟแสงมาแล้วแสงมาแล้วเริ่มรู้สึกดีกับมันนี่ก็โอเคมีแสงไฟอีกแกลเลอรี่หนึ่งบอกว่างานปั้นมันมีบางตัวแตกมันไม่แตกบางตัวที่มันอยู่ในหลังไม่แตกข้อของคนนี้เจ้าของคนนี้ได้แสดงที่อังกฤษได้คือเห็นละว่าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อยอดแล้วเนาะเพราะงั้นทุกปีก็ไปทุกปีแล้วก็เขาจะเชิญมาทุกปีเขาไม่เชิญเราต้องสมัครนี่อ๋อเหรอไม่มีเชิญก็เราก็สมัครคราวนี้เรานอกจากไปนิวยอร์กเราก็แบบเพิ่มบ้างไปสิงคโปร์ด้วยมันเป็นบริษัทเดียวกันนะคะพอเดลฮันแต่เนี่ยเขาก็จะมีประมาณ13-14ประเทศก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปถึงในโซนของนิทรรศการนะคะเราจะถามคุณลินดาสั้นๆหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง River City Bangkok นิดหน่อยนะคะว่ามีความเป็นมายังไงคือเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่นี่ในรอบปี2ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเปลี่ยนจากภาพที่เป็น Antique Spaceมาเป็น contemporary space เนี่ยมันเห็นได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณลินดาช่วยแนวคิดเล่าถึงรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสนะคะมาแชร์
ก็ River City Bangkok อยู่บนริมแม่น้ำนะคะ35ปีแล้วเมื่อก่อนก็เป็นของสวนการค้าของวัตถุโบราณนะคะแต่ก็3ปีประมาณ3ปีกว่าแล้วก็นายของเราคืออยากจะให้ที่นี่แบบให้เปลี่ยนให้มันทันสมัยนิดนึงแล้วก็เลยให้ลินดาเข้ามา transform พื้นที่ที่นี้แล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะเรายังขาดอาร์ตขาดศิลปะบางอย่างแล้วก็เราอยากจะให้วัยรุ่นเข้ามาสัมผัสก็เลยเลือก contemporary art แล้วก็ต้องจับพื้นที่ใหม่นะคะก็เอางานไม่ว่าของเมืองนอกหรือว่าเอาของคนไทยมาโชว์มาจัดนะคะในสามถ้าเราเข้ามาด้านขวามือก็จะเจอที่ผนังก็จะมีโค้ดคำพูดของแอนดี้วอร์ฮอลนะครับตรงนี้ครับให้คุณลินดาพูดดีกว่าคืออธิบายของตรงผนังอันนี้ให้แรงบันดาลใจยังไงบ้างเนี่ยคือแอนดี้วอร์คืองานทุกงานเราก็จะเริ่มต้นจากโผล่หนึ่งนะคะถ้าที่เป็น inspirational แล้วก็ที่เราเลือกไว้ก็คือของ Andy Warhol ก็คือ in the future everyone will be world famous for 15 minutes อันนี้คือก็ต้องให้พี่ไปเป็นภาษาไทยนะคะเพราะเขาตรงเวลานั้นทำไมเขารู้ในยุค1960นะยุค60ทำไมเขารู้ว่า in the future อ่ะทุกคนก็จะแบบ world famous เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ได้ง่ายภายใน15นาทีแต่เราต้องย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเมื่อตอนยุค60มันเหมือนเป็นรหัสใช่ไหมมันเป็นรหัสบางอย่างคือยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้แต่ตรงนั้นเขาก็แบบค่อนข้างวิชชันนารีนะเขารู้แล้ว in the future อ่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทุกคนก็ใช้ YouTube หรือว่า IG วิดีโออะไรก็สามารถแบบเดี๋ยวนี้มาก become world famous มากกว่า15นาทีฮะหรือว่าสั้นกว่าสิน้อยกว่าไม่ for นะ for 15 minutes คือ you can be famous for maybe 5 minutes ใช่ตรงนี้สมัยนี้ใช่ค่ะทำนายอนาคตเป็นนักคือเหมือนพยากรณ์อนาคตด้วยเหมือนเขา predict future ได้อะแค่ลายเส้นขาวดำธรรมดาแต่ดูแล้วแบบว่าลายเส้นของที่ของคุณแอนดี้นี่มันมีความลักษณะพิเศษตรงไหนคือเส้นของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแม่นอ่ะมันแม่นหมายว่าเขาลากเส้นแบบว่าทีเดียวฟูเป็นรูปทรงที่ดูแล้วไม่ต้องไม่มีการซ้ำไม่มีการลบไม่มีการลังเล confident คือแม่นแล้วก็ confident. ใช่แล้วก็จะมีน้ำหนักบางทีก็จะมีเส้นมีน้ำหนักก็คือครบอ่ะมีน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนคือในหนึ่งเส้นเนี่ยมีน้ำหนักครบเลยใช่ไหมคะใช่มันคือในหนึ่งเส้นเนี่ยเขาจะมีความหนาของเส้นความบางของเส้นทำให้เส้นที่เขาลากมันมีชีวิตอ่ะมีชีวิตหมายความว่ามันมีทั้งหนักทั้งเบาทั้งอ่อนแล้วก็รูปทรงได้รูปทรงก็คือแบบว่าเหมือนมองแล้วปุ๊บเหมือนคอนทัวร์ร่างแม่นยำมากอันนี้คือเสน่ห์ของเขาที่เขาเอามาใช้ในงานศิลปะของเขาที่เป็นตัวของเขาเองซึ่งศิลปินเท่าที่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยุคย้อนไปก็จะนึกถึงอีกอนชิเล่กอนเชนชิเล่หรือกูสตาฟคิมอะไรเงี้ยแต่แอนดี้วอร์ฮอลนี่เขาก็จะได้ใช้ปิกัสโซอะไรพวกนี้ก็จะใช้เส้นแต่ว่าไอ้สไตล์เส้นของแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยจะเป็นเส้นที่ไม่พอเห็นอย่างบางรูปเนี่ยมันจะมีเส้นกราฟิกอะเส้นทับซ้อนกับพวกภาพซิลสตีนบางอย่างนั่นคือเสน่ห์คาแรคเตอร์เสน่ห์ของเขาเสน่ห์ของเขาที่เขาเหมือนเขาเจออะเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นถ้าเราเทียบรูปนี้ใช่ไหมครับรูปนี้จะเป็นซีสกรีนแค่สีแค่เพนสีซึ่งตัดทอนแล้วในเรื่องของผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูก็เป็นศิลปะที่มันถูกตัดทอนแต่บางรูปเนี่ยคือเขามองว่าถ้าเขาใส่เส้นเข้าไปเนี่ยเส้นเขาเรียกเส้นดรออิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันก็จะเกิดมีชีวิตขึ้นมาดูมันสั่นเคลื่อนไหวขึ้นทันทีนะมันเหมือนมีขอบเขตของขอบเขตของตัววัตถุแล้วทำให้เกิดมีมิติค่ะมีแทนที่จะเป็น2มิติก็กลายเป็น3มิติ
ก็คือนึกออกไหมถ้าเป็นสีสองสีเนี่ยมันก็แค่แบนๆแต่พอมีเส้นเข้ามาครอบมาก็กลายเป็นแบบว่าความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เป็นความจริงให้เราคิดต่อให้เรามองมิติของมันออกไปอะไรแบบนั้นนี่คือเสน่ห์ของแอนดี้วอร์ฮอลตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราก็จะเข้าไปเราก็จะเข้า introduction room อีกแล้วนะคะทุกงานก็ต้องมี introduction room ก่อนแล้วก็เข้าไปดูห้องนอนของเบนก็เสร็จแล้วก็จะเข้าไปใน multimedia room ค่ะอันนี้มีภาษาไทยอันนี้มีแปลภาษาไทยWhat would life be if we had no courage to attempt anything? คืออย่างที่บอกแหละว่าโค้ชนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกอะไร knowledge บางอย่างที่ทางนี้ต้องการแล้ว inspire ให้กับคนที่ชมใช่ค่ะอันนี้จุดสำคัญคือทุกวันนี้ดินาคิดว่าบางทีเราสเตรสมากไงเราสเตรสกันไปหรือว่าชีวิตเราค่อนข้างแบบ chaotic บางที stressful แล้วก็เร็วทุกอย่างคือต้องเร็วเร็วเร็วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องมีอินสปิเรชันบ้างค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ The Almond Blossom อันนี้เป็นรูปภาพที่เขาเขียนให้ลูกหลานหลานเขาตรงที่หลานเขาเกิดน้องชายเขามีลูกใช่ไหมคะแล้วก็เขาแฮปปี้มากวินเซนต์เวนก็เลยวาดรูปนี้เป็นของขวัญให้หลานใช่นะคะแล้วก็รูปนี้มีอิมโฟลูเอนซ์อิทธิพลจากญี่ปุ่นลูกของทีโอใช่ไหมครับลูกชายลูกชายของทีโอที่เขาชื่อวินเซนต์เหมือนกันวินเซนต์ใช่แล้วก็มีญี่ปุ่นอิมโฟลูเอนซ์เพราะว่าวินเซนต์เวนโกเขาชอบญี่ปุ่นอาร์ตแล้วก็วูดบล็อกที่เขาคอลเลกต์เยอะๆขณะนี้เป็นภาษาคันจีนะคันจีคันจีเนี่ยอันนี้เวนโกเขียนโอ้เวนโกเขียนอันนี้ทั้งหมดเป็นรูปภาพเวนโกเขาเขียนเขาไปคอปปี้ไงคอปปี้รูปภาพญี่ปุ่นผมอยากแนะนำอาจารย์มีสองคนสองท่านที่จะแนะนำวันนี้นะครับมีท่านแรกคืออาจารย์ป๊อปอาจารย์สุธีผู้นาวิชยานนท์นะครับอาจารย์ป๊อปของเราที่เป็นกูรูทางด้านศิลปะของเรานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณหนุยชลัดชลัดชุริสุขสวัสดีครับซึ่งคุณหนุยนี่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา มานานพอสมควรเป็นศิลปินอิสระที่นั่นด้วยแล้วก็จะมีเก็บความรู้เกี่ยวกับแอนดี้วอร์ฮอลที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือเราไม่เคยอ่านในหนังสือหรือในประวัติใดๆแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่เล่ากันสนุกในบาร์หรือในมันเป็นเรื่องจริงบ้างโม้บ้างก็เป็นเรื่องว่าสนุกในอีกมุมมองหนึ่งของแอนดี้วอร์ฮอลแล้วกันนะครับใช่ตามนี้เลยนะเขาก็เกิดตั้งแต่เนี่ย1928นะฮะถึง1931จนกระทั่งเสียชีวิต1987ยังอายุแบบสัก59ยังไม่60ดีเลยครับประมาณเกือบๆยังไม่ใส่เย็ดดีครับอาจารย์ใช่ๆก็ค่อนข้างจะเสียชีวิตค่อนข้างเร็วน่าเสียดายเหมือนกันก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมอย่างในวงการศิลปะที่แกเสียวัยด้วยเหตุนั้นไม่ควรเท่าไหร่นะครับก็ชีวิตวัยเด็กคือจริงๆพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนงานเนี่ยคนผมทำเหมืองเป็นเป็นผู้อพยพใช่ไหมฮะมาจากทางยุโรปทางยุโรปใช่ไหมฮะยุโรปตะวันออกด้วยประเทศอะไรนะสโลวาเกียสโลวาเกียใช่ครับก็ทั้งคู่เลยนะทั้งพ่อทั้งแม่นะใช่ครับคือหมู่บ้านเนี่ยถูกแยกหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นหลายประเทศมากเป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนียส่วนหนึ่งของโปแลนด์ส่วนหนึ่งของก็เรียกว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่แกก็เลยมาหาที่โลกใหม่สมัยนั้นเขาเรียกอเมริกาว่าโลกใหม่หรือ New World มันก็คือว่าทุกอย่างโอกาสที่เนี่ยก็เลยแกก็ย้ายมาแต่วอร์ฮอลเนี่ยเกิดที่พิสเบิร์กนะครับไม่ได้เกิดที่ยุโรปใช่ก็คือเป็นคนอเมริกาใช่ครับถือเป็นคนอเมริกัน 100% เพราะแกเกิดที่นี่ช่วงนั้นมีสงครามโลกไหมไม่ไปอยู่ระหว่าง1กับ2ครับแล้วก็มาอยู่ที่พิสเบิร์กก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมใช่ครับผมก็เคยไปนะพิสเบิร์กตอนนั้น1999ครับก็จำได้ว่าก็เจอคนที่นู่นก็คุยกันเขาก็บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนที่นี่แบบมลภาวะสูงมากใช่ไหมเขาบอกว่าท้องฟ้านี่แบบเทาๆหมดเลยนะแบบว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นพิษเพราะว่าอุตสาหกรรมแล้วก็พ่อของแอนดี้วอร์ฮอลก็เป็นคนงานในเหมืองก็คงเป็นเหมืองในแถบนั้นแหละเพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแบบอุตสาหกรรมหนักครับแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปละไออุตสาหกรรมเข้าใจว่าก็คงหายไปหรือว่าน้อยลงแล้วเขาแล้วว่าครอบครัวเขาก็มาจาก
เรียกว่าคนแบบชนชั้นแรงงานครับแรงงานคนข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันจะมีเก็บความรู้ว่าทำไมเขาถึงเข้ามาในวงการศิลปะใช่ไหมครับแต่ว่าเล็กๆตอนเด็กๆเขาอาจจะเข้าโรงเรียนศิลปะไหมคุณหนุ่ยคืออย่างนี้ครับคือว่าเราเดินกันไปได้ไหมได้ครับได้เอางี้แล้วกันคือว่าแอนดี้วอร์ฮอล์เนี่ยแกเป็นลูกของผู้อพยพมาอยู่ที่พิตสเบิร์กแล้วก็ปกติเนี่ยคนที่มาอยู่ที่เนี่ยก็คือว่าจะโตขึ้นมาเป็นคนงานก็คือว่าทำงานให้โดยเฉพาะให้แก่ตระกูลคาร์เนฮีตระกูลคาร์เนฮีเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าไทคูนคือเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ผูกขาดแล้วเมืองพิตสเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมเหล็กฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยจะเป็นเรียกว่าพีคมากในยุคนั้นช่วงสงครามโลกอะพี่เหล็กมันก็ต้องทำนู่นทำนี่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเขาทุกคนก็คือว่าไม่ได้เรียนเยอะแล้วก็เตรียมไปเพื่อไปอยู่ในโรงงานเพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเนื่องจากแอนดี้เนี่ยเขาป่วยเป็นสันนิบาตลูกนกตอนเล็กๆมือก็จะสั่นๆนิดนึงแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าไปทำงานหนักไม่ได้เขาก็เลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นจุดพลิกผันของแอนดี้ก็คือว่าแม่เขาส่งไปที่อาร์ตแคมป์ของคาร์เนฮีมิวเซียมให้ไปดูงานศิลปะแล้วก็มีเหมือนเวิร์กช็อปเล็กๆสำหรับเด็กๆอะไรพวกนี้แกก็เลยฝังใจว่าศิลปะมันช่วยเยียวยาชีวิตแกได้จากนั้นมาก็เลยวนเวียนในเรื่องศิลปะทั้งหมดจนแกเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าคาร์เนฮีเทคสมัยนี้ก็เป็นคาร์เนฮีเมลลอนยูนิเวอร์ซิตี้เป็นระดับปริญญาตรีใช่สมัยนั้นน่าจะเป็นอนุปริญญาครับแล้วก็จบมาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้ตรงนี้ก็เยอะเลยก็ฮะพัฒเทรดซีสกรีนอันนี้เข้าสู่แฟคทอรี่ยังแฟคทอรี่คงเข้ามานานแล้วแต่ว่าแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าแฟคทอรี่ไปเลยที่เป็นลายเส้นเนี่ยที่บอกนะครับลายเส้นของอันนี้วอร์ฮอล์แล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาโอเคไปอาจารย์นำเลยเอานี้ไหมอันนี้อาจารย์เก็บเลย silver cloud ถือว่าเป็นครับครับเป็นจัดว่าเป็น insulation ได้ไหมครับอาจารย์ใช่แต่ว่าของจริงเนาะคือข้างในเนี่ยเขาจะบรรจุฮีเลียมไอ้แก๊สที่เราใส่ลูกโป่งแล้วลอยแล้วมันจะลอยได้ครับของจริงเนี่ยลอยเขาจะอยู่ในห้องแล้วเขาก็จะมีพัดลมเปิดนะเป่าลอยไปมันก็ลอยไปลอยมาอยู่ทั้งห้องเลยครับแล้วรูปทรงเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้แหละอ๋อใช่ก็เป็นงานอินซอลของคืออันนี้พี่ตันเป็นผมว่าเป็นชิ้นที่มันตอบโจทย์ถึงยุคได้มากเพราะว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุค60กลางๆก่อนที่จะไปเหยียบดวงจันทร์ฉะนั้นเป็นเขาเรียกว่ายุคของ Space Race ที่กำลังแข่งกับโซเวียตว่าใครจะไปถึงดวงจันทร์ก่อนกันแล้วมันก็มีการใช้ไอ้สีเงาๆเนี้ยสีเงินเนี่ยอยู่ในหลายลักษณะมากอยู่ในหลายความหมายมากว่าเป็นเรื่องของอวกาศเป็นเรื่องของอนาคตและที่สำคัญพี่ตัดเราไปมองใกล้ๆพี่เห็นอะไรมองใกล้ๆเห็นเงาเราใช่นั่นแหละเห็นเงานั่นคือประเด็นเห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนี่มันคือเป็นยุคที่คนเริ่มหลงใหลในตัวเองมีคอนเซ็ปต์หลักๆที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาตั้งชื่อว่าเมฆสีเงินเมฆเงินครับแล้วเราก็เห็นนะพวกกระป๋องซุปแคมเบลรองเท้าด้วยอะไรต่างๆครับสวยนี่รองเท้าหนุ่ยผมก็เข้าใจว่านะเขาก็ดังจนแบบใช่ก็อาจจะมีคนคอมมิชชั่นให้เขาทำหรือไม่ก็มาถึงขนาดนี้แล้วมันก็แบบว่ามันไอเดียมันก็ไปได้เรื่อยๆนะพิมพ์ลงบนแล้วมันเก๋นะแคนวาสพิมพ์ลงบนถุงพิมพ์ลงบนรองเท้าบ้างสิอะไรเงี้ยนะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นน่ะทําแบบนี้อ่ะมันดูทําให้มันศิลปะคุณค่าศิลปะตัวในตัวแอนดี้วอร์ฮอลด้วยโดยตัวผลงานเขาด้วยพอเข้ามาทําออกมาในเนี้ยในพวกเขาเรียกอะไรแอคเซสซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเฮ้ยศิลปะมันเริ่มมันเชื่อมโยงอ่ะกับคนอ่ะคนถูกต้องเลยใช่มันใช้ชีวิตมันไม่จำเป็นต้องอยู่ บนหอศิลป์หรือผนังที่มันดูแบบโอ้โหแพงหรูแต่ว่ามันก็ถึงออกมาใช้ในชีวิตจริงได้ครับแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นอะไรไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นนะตอนนี้นะมาเป็นพี่พูดอย่างเงี้ยใช่เลยก็คือว่าแม้จนกระทั่งทุกวันนี้นะมันก็เป็นทำนองนี้อยู่ใช่ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงศิลปะเราก็
หรือว่าคนทั่วไปก็มักจะคิดว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นของสูงใช่ไหมมันเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง high culture high art high culture เราจะดูศิลปะที่มีคุณค่าดีๆเราต้องไปดูในมิวเซียมใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บบางทีมันก็เรียกว่ามันตัดขาดจากชีวิตประจำวันคนทั่วไปหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไม่ถึงนะหรือว่าเราอยากจะมีประสบการณ์ทางศิลปะเราต้องไปมิวเซียมไปดูอย่างเงี้ยมันก็มีช่องว่างแต่ว่างานอย่างป๊อปอาร์ตเนี่ยก็คือว่าเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเฉลิมฉลองแบบชีวิตประจำวันป๊อปคัลเจอร์ก็ไปเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นสินค้านะที่มันเป็นคนใช้ในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีความเป็นระดับสูงของศิลปะอยู่มันก็ถูกเรียกว่าเป็นพวก low culture หรือบางทีเขาก็เรียกว่าเป็น low art แต่มันเป็น low art low culture ที่มันเรียกว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอะไรเงี้ยนั้น pop art หรือ Andy Warhol ก็คือนำไอ้พวกไอ้ low culture พวกเนี้ยนะมาทำอาจจะมองได้ว่ามาทำให้กลายเป็นศิลปะอาจจะมองได้ว่ามันทำให้กลายเป็นของสูงศิลปะชั้นสูงhigh art ไปเพราะว่างานพวก pop art กลายเป็นไปอยู่ในมิวเซียมใช่ไหมใช่ครับหรือจะมองว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่า Andy Warhol กับพวก pop artist เนี่ยก็คือทำให้ศิลปะชั้นสูงเนี่ยที่บอกว่าเป็นของสูงเนี่ยลงมาให้มันลงมาสัมผัสได้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนผมว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นแนวโน้มนะครับเป็นคอนเซปต์ของศิลปะร่วมสมัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือว่าทำยังไงศิลปินคิดนะว่าทำยังไงให้ศิลปะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมพูดว่าอย่างแอนดี้ในเมื่อแอนดี้วอร์ฮอลที่เขาทำโดยงานของเขาแล้วเนี่ยตอนแรกเขารับผิดชอบในงานของเขาพิมพ์ลงมาในบนเสื้อผ้าบนถุงโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะทำให้เกิดไอ้มิวเซียมช็อปอะหรือพวกนะพวกอะไรพวกเขาเรียกอะไรอะไรอ่ะเขาเรียกของที่ทำในมิวเซียมของที่ในมิวเซียมอ่ะมันก็สามารถเอางานพิมพ์ออกมาแล้วให้คนซื้อกลับไปบ้านพิมพ์เลยบนเสื้อกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเป็นต้นแบบไหมทำให้ความรู้สึกเชื่อมโยงนะเป็นไปได้ไหมแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยนะคนแรกๆก็น่าจะเป็นไปได้นะใช่ก่อนหน้านั้นมีไหมเอาเข้าจริงสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีมิวเซียมช็อปพี่ก็น่าดิมันอย่างมากก็โพสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือใช่ไหมแค่นั้นเองหนังสืออะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แบบคือเรียกอะไรเมอร์ชันไดส์เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแอนดี้วอร์ฮอลมาทำคนแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุ้นชินนะแล้วก็ไม่ผิดนะสวัสดีครับคุณเต้แกลเลอรี่ชื่อ VER ออกเสียงว่า Gallery Ver Gallery Ver ถามเลยทำไมต้องเพิ่มอีกเพิ่มอีกอะไรที่พยายามจะแปลว่าจริงๆจริงๆ Ver มันมาจากคำว่า Over 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 ใช่หรือความหมายเนี่ยคือเราก็อาจจะแปลว่า Over the top อ่ะสูงกับสูงขึ้นมาอีกทีนี้มาที่แล้วทำไมเอามันมาแต่งเป็นชื่อแกคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานคือต้องบอกว่าผมไม่ใช่ทีมงานรุ่นแรกนะผมเป็นทีมงานรุ่นที่3แล้วรุ่นแรกสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นทีมงานยุคแรกๆเลยที่เป็นพี่ๆน้องๆของคุณเลิศฤทธิ์คือเจ้าของเนี่ยคือคุณเลิศฤทธิ์แล้ววันนี้คือตั้งแต่ทำ Publishing House เลยนะฮะชื่อน้ำดี Publishing House ทีเนี้ยหนังสือเล่มแรกที่เราผลิตก็คือ Over Magazine มันมาจากการที่เรารู้สึกว่าการที่คนไทยจะทำอะไรสมัยก่อนอ่ะเราจะชอบมีคำติดปากว่า Over ว่ะ Over ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราถึงเอามาตั้งเราก็เวลาฝรั่งถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาว่า Over the top เพราะบางทีไปบอกเขาว่าแค่ Over เขาก็งงใช่ทีเนี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นชื่อ Gallery เราเลยตัดคำว่า O ออกเหลือแต่คำว่า Overเป็นเวอร์แกลเลอรี่ถ้าวันแรกเนาะการที่เวอร์เกิดขึ้นเนี่ยจนถึงวันนี้ฮะการไปพัฒนาการที่มันมีต่อเนื่องต่อเนื่องไปเนี่ยมันมีความมันมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนแล้ววิธีคิดมันต่างไปมันเจออะไรระหว่างทางต่างแน่นอนครับคือสมัยก่อนเนี่ยความที่
ส่วนใหญ่แล้วอ่ะทีมงานที่ทำเนี่ยเป็นศิลปินแล้วงบส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็คือมาจากพี่เล็กทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่จำเป็นต้องมองในเรื่องของงานขายนะสนใจงานใครสนใจคิดของคนไหนเขาก็จะชวนศิลปินคนนั้นมาเลยเพราะฉะนั้นขายได้เนี่ยไม่ได้โฟกัสมากมันเลยทำให้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็กว้างมีอิสระภาพมากกว่าแต่พอมาเป็นยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องงานขายนิดนึงไม่ได้มองงานขายเต็มที่นะครับมองนิดนึงแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากสูญเสียตัวตนที่มีแต่แรกไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องบาลานซ์คือถ้าถามผมนะฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนคนคนนึงอะที่สมัยก่อนเนี่ยสนุกเน้นสนุกเหมือนเริ่มโตขึ้นวันนึงเนี่ยมาปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่แบบนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นเรื่องมีครอบครัวใช่ใช่ใช่ต้องรับผิดชอบจริงๆฮะคือทีมงานเนี่ยก็เหมือนลูกๆเลยครับก็ต้องคอยรับผิดชอบระหว่างแผนต่อปีเนี่ยนะศิลปินอย่างเนี้ยเป็นอินสตาเลชั่นที่ไม่ใช่เป็นชิ้นงานเพนติ้งหรือเป็นงานอินสตาเลชั่นอะไรพวกเนี้ยถามว่าเราวางแผนได้ปีนึงมีวางแผนได้กี่คนเลยหลักการขายเท่าไหร่หลักๆเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งครับผมมีประมาณ5โชว์แล้วเราก็จะเลือกว่าใน5โชว์ต่อปีเนี่ยจะมีงานประเภทอะไรบ้างเช่นมีงานศิลปินในสังกัด 1-2 โชว์มีงานศิลปินนอก1โชว์หรือ2โชว์แล้วก็มีงานที่คิวเลตโดยคิวเลเตอร์คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีงานโชว์หนึ่งที่มีคิวเลเตอร์ด้วยเพื่อมาเป็นตัวเบรกดาวน์ไม่ให้เป็นโชว์ที่มาจากแกลลี่อย่างเดียวมากเกินไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการไปสนับสนุนคิวเลเตอร์รุ่นใหม่หน้าใหม่ๆด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ในไทยต่างประเทศด้วยนะเพราะเราอนุญาตให้ใช้สเปซโดยที่มีคิวเลเตอร์มาจอยกับเราใช่ใช่ใช่อย่างนิทรรศการเนี่ยก็เป็นคิวเลเตอร์ต่างประเทศเหมือนกันชื่อลอรีนะฮะก็มีต่างแบบอย่างที่เรื่องลิ้นของเราไหมปีนี้ขอคือแกเป็นแบบมาเองนี้ก็มีเหมือนกันฮะคือเป็นเพื่อนแกหรือแต่จริงๆจะเป็นในลักษณะของการเสนอเข้ามาแล้วก็ต้องมาผ่านการประชุมเหมือนกันเช่นสมมติแกคืออย่างที่บอกคือบางทีแกก็จะไม่อยากมายุ่งที่เนี่ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแกก็จะแนะนำว่าพี่มีเพื่อนที่งานน่าสนใจนะแต่คิดว่ายังไงเขาก็จะส่งลิงก์หรือว่าให้คอนแทคให้เพื่อนแกติดต่อที่ผมซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องเข้ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกของทางแกลลี่เหมือนกันว่าโอเคงานน่าสนใจไหมแล้วมันไปด้วยกันกับสไตล์ของแกลลี่หรือเปล่าถ้าโอเคเข้าเราก็จะคุยแต่ส่วนใหญ่จะเข้าเหตุผลเพราะว่าคือแกเป็นคนก่อตั้งแกรู้คอนเซ็ปต์แกลลี่เพราะนั้นงานที่แกชวนมามันก็จะไปแนวทางเวิร์กอยู่แล้วล่าสุดแกทำงานของพี่มอนใช่ไหมใช่ใช่คิวเลตเองใช่แกคิวเลตเองคืออย่างพี่มอนเนี่ยคือเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนที่รู้จักกันเวลาแกกลับมาจากต่างประเทศแกก็จะกินข้าวด้วยกันบ่อยๆทีเนี้ยความน่าสนใจของพี่มอนเพื่อนมาดีๆไม่นานนะประมาณปีหนึ่งคือส่วนใหญ่เวลาคนแรงงานพี่มอนเนี่ยจะชอบแสดงเอตติ้งทีเนี้ยวันนึงเนี่ยคือพี่เลิศฤทธิ์ก็ไปแกที่บ้านไปดูสตูดิโอใหม่ของพี่มอแกก็ถามว่าเอ๊ะงานพวกเนี้ยสกัลปเจอร์ประติมากรรมอะไรต่างๆเคยแสดงไหมพี่มอก็บอกว่าคือส่วนใหญ่เขาชอบเอางานเพนติ้งผมมาแสดงซึ่งพี่ลักลิก็เลยรู้สึกว่าไองานเหล่านี้ที่ไม่เคยถูกแสดงแต่ว่าโปรเซสของมันเนี่ยน่าสนใจมากวิธีคิดเกี่ยวกับมันน่าสนใจมากแกก็เลยบอกว่าทำไมไม่เสนอมาที่เวอร์ซึ่งตอนแรกพี่มอก็ไม่แน่ใจว่างานแกจะตรงกับสไตล์เวอร์หรือเปล่าทีนี้พี่เลิกลิฟบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกคิวเลตให้เองเพราะฉะนั้นพี่มอแกก็เลยโอเคในเมื่อเลิกลิฟพูดอย่างนี้ผมก็เอาด้วยสมมุติว่าถ้ามันอิงกับกระแสการเมืองเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะคัดให้งานมันไม่ได้ก่อให้เกิดหรือว่าสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นคือเอาจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าคือหลายคนอ่ะชอบพูดว่าทำไมว่างานการเมืองเยอะจังแต่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้จงใจจะให้มันเป็นการเมืองเพียงแต่ว่า
เราใช่มันเป็นภาพสะท้อนมากกว่าคือศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยอ่ะคือคำว่าร่วมสมัยเนี่ยมันคือ here and now เพราะฉะนั้นบริบทอะไรที่มันเกิดนะยุคสมัยนั้นเนี่ยศิลปินเขารู้สึกยังไงเขาก็เลยพูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราชวนเขามาแล้วโชว์เนี่ยเขารู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังมีอิชชูนี้อยู่เขาต้องพูดเรื่องนี้เขาไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำออกมาแต่ถามว่าคือพอมาคุยกับทางแกลลี่เนี่ยเราพยายามที่จะคุยเพื่อให้โทนมันเบรกดาวน์ลงไหมตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาจะทำจบจนเมื่ มันมีนิทรรศการหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ก็คือมีทหารเข้ามาแล้วขอให้เราปลดงานลงไม่แสดงงานนั้นใช่ๆเคยได้ยินใช่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเราก็ต้องนิดนึงแต่เราพยายามไปแตะให้น้อยที่สุดถามว่าไอเนี้ยก็เป็นข้อเสียนะฮะเพราะว่าข้อนึงคือศิลปะมันควรพูดอย่างเสรีได้แต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากเจอ เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นกรอบคือเป็นกรอบคือเขามาตีกรอบให้เราคือเหมือนกับว่าทำให้เราเซนเซอร์ชิพตัวเองซึ่งตรงเนี้ยคือพูดยากเหมือนกันแต่จริงๆสำหรับผมเองนะหลักการเนี่ยคือตัวอาร์ตมันเป็นอะไรก็ได้แหละแต่มันอยู่ที่คนให้ความหมายมันมันอยู่ที่คนดูให้ความหมายมันนี่ในฐานะที่คิวเรเตอร์นะบางทีมันพอมันเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยในสังคมมันอาจจะต้องระวังตัวด้วยเพราะมันจะมีคือเราจะรู้สึกไหมว่าความแรงของตัวศิลปะของศิลปินที่ต้องโชว์เนี่ยว่ามาคุยกับเราเนี่ยเขาต้องการโชว์แบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยโอ้โหแรงไม่คือจริงๆแล้วโอเคตรงนี้เราจะตัดสินใจไงระหว่างตรงนี้ตัดสินใจไงคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อนึงก็คือว่าถึงแม้ว่างานมันจะการเมืองเนี่ยแต่เราก็พยายามคุยกับศิลปินว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะเซ็นเซอร์คุณนะแต่ว่าการที่จะพูดเรื่องการเมืองอ่ะโดยที่ไม่พูดตรงๆอ่ะแต่ว่าพูดมันโดยเปรียบเปยหรือโดยเอื้อมอ้อมหรือมีชั้นเชิงเนี่ยมันจะทำให้งานเนี่ยมันออกมาดูมีลูกเล่นดูน่าสนใจมากกว่าที่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเมื่อคุณมาดูงานศิลปะแล้วคุณดูแล้วคุณรู้อ๋อโอเคศิลปินพูดอย่างเงี้ยแล้วจบคือคนที่เขาออกไปเนี่ยเขาเก็ตแต่เขาก็จะไม่ไปคิดต่อหรืออาจจะคิดต่อคือการดูงานมันมี3สเต็ปเลยฮะดูแบบคือคุณเข้าใจในรูปแบบ surface ก็คือโอเคคุณดูคุณเก็ตแล้วจบแบบที่2ก็คือในลึกลงไปในลักษณะคอนเทนต์ก็คือคุณเข้าใจเนื้อหาอ๋อโอเคมันงานพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันลึกขึ้นแต่ในรูปแบบที่3ก็คือคอนเท็กซ์หรือบริบทอะฮะที่คุณมาดูงานนี้แล้วคุณคิดแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณไปลิงก์กับประสบการณ์คุณที่คุณเคยเจอได้ไม่ได้จำเป็นต้องคิดแบบที่ศิลปินพูดเสมอไปผมรู้สึกว่าแบบนี้มันลึกกว่ามันนุ่มนวลมันมีชั้นเชิงกว่ามันเหมือนคุณอ่านหนังสือที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่คุณเป็นปลายเปิดให้คุณคิดได้หลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันศิลปินหรือนักเขียนก็ยังพูดเรื่องนั้นอยู่ผมก็จะบอกศิลปินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่างานตรงๆได้ไหมมันก็ได้แต่ผมก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นปลายเปิดหรือว่าถ้ามันพูดเรื่องอื่นๆด้วยอ่ะมันจะลึกซึ้งมันจะนุ่มนวลกว่าจริงๆไม่ได้ใช้คำว่านุ่มนวลคือผมอยากใช้คำว่ามีชั้นเชิงมีชั้นเชิงใช่ใช่